ไปที่อเมริกาไปดูที่ข่าวสุดช็อกของการย้ายทีมในศึก NBA คีวินดูแรนต์ย้ายไปร่วมทีมกับรองแชมป์เก่าโกลเดนสเตทวอร์ริเออร์ครับเป็นการเสริมทัพอย่างมโหฬารนะครับของโกลเดนสเตทวอร์ริเออร์รองแชมป์ของ NBA ฤดูกาลล่าสุดที่ดึงตัวนักบาสฟรีเอเจนต์ครับด้วยการคว้าตัวเควินดูแรนต์ยอดฟอร์เวิร์ดจากโอคลาโฮมาซิตี้เดอร์มาร่วมทีมสัญญา2ปีมูลค่าสูงถึง54,300,000 ดอลลาร์หรือว่าประมาณ 1,600 เข้าไปครับ 1.63 พันล้านบาทนะครับพร้อมกับออปชั่นปีที่2ดูแรนต์ถือว่าร่วมทีมโอคซีมานาน9ฤดูกาลตั้งแต่ถูกดราฟต์อันดับ2ในปี2007มีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มสูงมากกับ 27.4 แต้ม7รีบาวด์และ 3.7 แอซิสต์นะครับก็เคยพาทีมโอเคซีเข้าถึงรอบชิงแชมป์สายตะวันตก4ครั้งและรอบชิง NBA 1ครั้งที่พ่ายไมอามีฮีทปี2012เคยพาทีมดูแลนะครับเคยพาทีมโอเคซีนั้นเจอกับวอริเออร์ด้วยในรอบชิงชนะเลิศของสายตะวันตกเมื่อปีที่ผ่านมาก่อนจะพ่ายแบบเฉียดฉิว3ต่อ4เกมแล้วก็เป็นวอริเออร์ที่เข้าสู่รอบชิงแล้วก็ไปแพ้คลิฟแลนด์คาวาเลียร์3ต่อ4เกมพลาดโอกาสในการป้องกันแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายตอนนี้ก็จะไปอยู่ร่วมทีมกันของ MD 3ฤดูกาลหลังสุดนะครับทั้งสตีเฟนเคอร์รี่แล้วก็เคลดูแลนถือว่าเป็นการเสริมทัพที่น่ากลัวมากๆกับทีมวอริเออร์รองแชมป์เก่าเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับ